วันนี้เราจะมาเรียนต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรักษานะครับหากพี่น้องนำพระคัมภีร์มาผมอยากจะขอให้ชูขึ้นและกล่าวด้วยกันนะครับนี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้านี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้านี่คือพระวจนะของพระเจ้านี่คือพระวจนะของพระเจ้านี่คือเมล็ดจากสวรรค์นี่คือเมล็ดจากสวรรค์ที่จะเข้ามาฝังในหัวใจที่จะเข้ามาฝังในหัวใจและก่อให้เกิดผลมากมายและก่อให้เกิดผลมากมายข้าพเจ้าจะทราบน้ำพระทัยข้าพเจ้าจะทราบน้ำกระทำตามน้ำพระทัยกระทำตามน้ำพระทัยและพระเจ้าจะได้รับเกียรติและพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านชีวิตและงานรับใช้ของข้าพเจ้าผ่านชีวิตและงานรับใช้ของข้าพเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเรากำลังศึกษาเรื่องของการรักษารายบุคคลอยู่นะครับแล้วเรายังคงเหลืออีกประมาณ5ครั้งด้วยกันก็จะจบแล้วนะครับพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการรักษาของพระเยซูไว้ตั้งแต่มัทธิวเป็นต้นมานะครับหากเราดูตั้งแต่แรกๆเราเห็นพระเยซูทรงรักษามวลชนแต่หลังจากนั้นพระคัมภีร์จะมีบันทึกรายบุคคลที่พระเยซูรักษานะครับสิ่งเหล่านี้เราสามารถเรียนรู้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษามวลชนหรือรายบุคคลเราได้เห็นเลยว่าพระเยซูทรงรักษาเพราะพระองค์สงสารคนเหล่านั้นพระองค์ไม่ได้รักษาเพื่อพิสูจน์ว่าพระองค์เป็นใครอย่างไรก็ตามนะครับในการรักษารายบุคคลเรามักจะเห็นบทสนทนาของพระเยซูกับคนป่วยหรืออาจจะเป็นบทสนทนาของพระเยซูกับคนที่มาคัดค้านพระองค์ก็ได้ซึ่งตรงนั้นก็ทำให้เราได้เห็นเหมือนกันว่าทำไมพระองค์ถึงได้รักษาอย่างเช่นในวันนี้ที่เราจะได้เรียนนะครับไม่มีบทสนทนาเลยของพระเยซูกับคนที่ป่วยแต่เป็นบทสนทนาของพระเยซูกับคนที่เป็นศัตรูของพระองค์แต่การรักษาที่เราจะได้ศึกษาในวันนี้ทำให้เราได้เห็นถึงพระทัยของพระองค์ให้เราได้รู้ว่าทำไมพระองค์ถึงได้รักษาและจะตอบคำถามของหลายต่อหลายคนว่าทุกวันนี้ยังเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ที่รักษาอยู่หรือไม่นะครับเราได้ศึกษาไปนะครับตั้งแต่มัทธิวบทที่8นะครับเป็นเรื่องของคนโรคเรื้อนบ่าวของนายร้อยแม่ยายของเปโตรคนผีเข้าที่กาดาราบทที่9เป็นคนง่อย4คนหามยายรัสหญิงตกโลหิตคนตาบอด2คนคนใบ้ผีเข้าสิงมัทธิวบทที่12นะครับคนมือลีบคนผีเข้าตาบอดและเป็นใบ้บทที่13การรักษาที่นาซาเร็ธบทที่14การรักษาในเยนเนสเรตบทที่15นะครับความเชื่อของหญิงชาวคานาอันนะครับบทที่17นะครับบิดาที่นำบุตรชายที่ถูกผีสิงมานะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของบาติเมอัสชายตาบอดต่อมาก็เข้าสู่มาระโกนะครับบทที่7เป็นเรื่องชายหูหนวกผู้ติดอ่างบทที่8นะครับก็เป็นคนตาบอดที่เบธไซดาสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นลูกาบทที่13เป็นเรื่องของหญิงหลังกงแล้ววันนี้ลูกาบทที่14ข้อที่1ถึงข้อที่6เป็นเรื่องของคนที่เป็นโรคมารน้ำมารน้ำคืออะไรมารน้ำก็คืออาการบวมน้ำในร่างกายนั่นเองถ้าเกิดคุณมีอาการบวมน้ำที่เท้าที่บวมน้ำเนี่ยมันจะบวมนะครับหรือว่าที่ขาที่แขนที่ใบหน้าก็เหมือนกันมันจะบวมนะครับแล้วก็เขาไม่สามารถรักษาได้ในสมัยนั้นนะครับเราไปดูนะครับว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไรแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างนะครับในข้อที่1เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในตึกของขุนนางคนหนึ่งในพวกฟาริสีในวันสะบาโตจะเสวยพระกระยาหารเขาทั้งหลายคอยมองดูพระองค์ข้อที่2นะครับดูเถิดมีคนหนึ่งเป็นโรคมารน้ำอยู่ต่อพระพักพระองค์รู้ไหมครับนี่คือการวางแผนดักพระองค์พระเยซูได้รับคำเชิญให้ไปที่บ้านของคนคนนี้นะครับนี่คือนักศาสนาพระคัมภีร์บอกว่าเขาเป็นขุนนางคนหนึ่งในพวกฟาริสีแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าพวกฟาริสีคอยที่จะจับผิดพระองค์และในข้อนี้บอกชัดเจนนะครับว่าเขาทั้งหลายคอยมองดูพระองค์คอยมองดูอะไรครับเขาเอาเหยื่อมาเลยเขาไปคัดมาเลยเขาไปคัดคนที่เป็นโรคมารน้ำเพื่อที่จะให้ทุกคนได้คอยดูว่าพระองค์จะรักษาหรือเปล่าและหากพระองค์รักษาในวันสะบาโตพวกเขาก็จะได้หาเรื่องพระองค์วันนี้มีคนมากมายที่ทำตัวเหมือนพวกฟาริสีนี้เหมือนกันนะฮะต่อต้านเรื่องการรักษาแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมขอเลือกที่จะอยู่ฝ่ายองค์พระเยซูคริสต์ผมเชื่อในเรื่องการรักษา
ครอบครัวเราเชื่อในเรื่องการรักษาและด้วยความเชื่อครอบครัวเรามีประสบการณ์กับเรื่องการรักษามาแล้วหลายต่อหลายครั้งแล้วเรายังเห็นคนอื่นๆอีกนะครับที่ได้รับการรักษาด้วยความเชื่อในทุกวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันจริงๆเมื่อไม่นานมานี้ผมก็มีโอกาสนะครับได้ฟังคำพยานดีๆมากมายเหลือเกินที่คนได้รับการรักษานะครับสังเกตคนเหล่านี้เขานัดให้พระเยซูมากินข้าวที่บ้านของเขาเขาเลือกแล้วว่าจะต้องเป็นวันสบาโตแล้วจัดฉากโดยเอาคนป่วยมาอยู่ตรงนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อให้พระองค์ละเมิดวันสบาโตตามกฎเกณฑ์ของพวกเขาตามกฎเกณฑ์ของพวกเขาก็คือคนป่วยคุณไม่สามารถรักษาได้จริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นพี่น้องครับมันไม่มีใครหรอกที่พร้อมใจกันสุขภาพดีในวันสบาโตถูกไหมฮะคนเรามันเจ็บป่วยกันได้โดนยิงโดนฟันโดนแทงกันได้หมดทุกวันอยู่แล้วดังนั้นไม่ว่าใครจะเป็นอะไรมาไม่สบายมาหากคุณเป็นหมอแล้วคนปางตายมาคุณควรจะดูแลเขาในวันสบาโตด้วยซ้ำไปพระเยซูถึงตั้งคำถามว่าในวันสบาโตมันถูกกฎหมายไหมถ้าจะรักษาคนป่วยนะครับแต่คนเหล่านี้ได้โจทย์มาคือว่าให้เจ้าหยุดพักในวันสบาโต mm-hmm. เขาเลยไปเขียนกฎเกณฑ์มามากมายซึ่งพระเจ้าไม่ได้กำหนดเอาไว้พวกเขากำหนดแม้กระทั่งว่าคุณทำอะไรได้บ้างคุณเดินได้กี่ก้าว mm-hmm. คุณยกของได้หนักแค่ไหนที่จะเรียกว่ายังไม่ละเมิดวันสบาโตนะครับดังนั้นพวกเขาเอากฎเกณฑ์ที่พวกเขาสร้างกันขึ้นมาซึ่งพระเยซูได้เรียกกฎเกณฑ์เหล่านี้ว่าเป็นคำสอนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษและสิ่งเหล่านี้พระเยซูตรัสว่าทำให้พระวจนะเป็นหมันไปคำว่าเป็นหมันก็คือไม่เกิดผลนั่นเองทำให้พระวจนะไม่เกิดผลวันนี้ถ้าเราต้องการให้พระวจนะเกิดผลในชีวิตของเราให้แน่ใจว่าสิ่งที่เรารับสิ่งที่เราเชื่อตรงมาจากพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมฮะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดมาจากมนุษย์แล้วก็ขัดแย้งกับพระวจนะของพระเจ้านะครับเอาละพวกนี้พระคัมภีร์บอกไว้ว่าเขาทั้งหลายคอยมองดูพระองค์นี่คือการตั้งใจเลยเดี๋ยวฉันจะคอยดูตรงนี้บอกให้เราเห็นว่าไงครับพวกเขาเล็งยังไงอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเกิดแมวที่บ้านผมชอบปลาทูสมมตินะฮะแล้วผมเอาปลาทูมาตั้งไว้แล้วผมนั่งเล็งอยู่ผมเล็งกล้องไว้เลยนะครับแสดงว่าผมมั่นใจ 100% ว่าแมวจะต้องกินปลาทูอย่างแน่นอนคนพวกนี้รู้จักพระเยซูมากกว่าที่คริสเตียนในทุกวันนี้รู้จักอีกเพราะว่าคริสเตียนในทุกวันนี้บอกบางครั้งพระเยซูรักษาบางครั้งก็ไม่รักษาบางครั้งบอกให้รอไปก่อนสาธุการในพระนามของพระเจ้าแต่พวกฟาริสีเชื่อในเรื่องการรักษาเพราะพวกเขามั่นใจว่าพระเยซูติดกับดักเขาแน่นอนเหมือนแมวที่ต้องกินปลา 100% เขามั่นใจเลยว่าเอาคนเป็นโรคมาน้ำมาตั้งอยู่ต่อหน้าพระเยซูเดี๋ยวพระองค์จะรักษา 100% งั้นพวกเขาจึงถ้าเป็นปัจจุบันนะฮะเรียกว่าตั้งกล้องเรียบร้อยเปิดมือถือเล็งเรียบร้อยบางคนก็ปรับโฟกัสแล้วพวกเขาเชื่อว่าพระเยซูไม่เพียงแต่รักษาวันธรรมดาในวันต้องห้ามพระองค์ก็รักษาคุณมีความเชื่อแบบนี้ไหมฮะคุณเชื่อไหมว่าพระเยซูยังรักษาวันนี้ด้วยพวกเขาเชื่อทำไมพวกเขาเชื่อพวกเขาเห็นมาหลายครั้งแล้วและเขามั่นใจเหลือเกินว่าวันนี้ก็เหมือนกันผมอยากจะให้พวกเรามีความเชื่อแบบเดียวกันนะฮะว่าคุณไม่ต้องประหลาดใจจริงๆพวกฟาริสีไม่ประหลาดใจนะถ้าเกิดเขาคนตาบอดมาตั้งไว้แล้วคนตาบอดมองเห็นเขาไม่ประหลาดใจเขารู้เป็นน้ำพระทัยของพระเยซูที่รักษานี่คือสาเหตุที่ว่าเขาเอาเหยื่อมาให้ถึงที่เลยนะครับผมเองไม่สงสัยนะว่าพระเยซูจะรักษาวันนี้หรือเปล่าหากวันนี้มีใครขอให้ผมอธิษฐานเผื่อผมไม่สงสัยเลยผมมั่นใจว่ายังไงพระองค์ก็รักษานะครับข้อที่3นะครับพระเยซูจึงตรัสถามพวกบาเรียนและพวกฟาริสีว่าถ้าจะรักษาคนป่วยในวันสบาโตจะผิดพระบัญญัติหรือไม่พระคัมภีร์บอกว่าไงฮะเขาทั้งหลายก็นิ่งอยู่ตอบไม่ได้เพราะพระเยซูถามว่าไงฮะจะผิดพระบัญญัติหรือไม่เพราะพระบัญญัติไม่ได้ห้ามไว้ถูกไหมฮะ
พระบัญญัติไม่ได้บอกว่าห้ามรักษาคนป่วยในวันซาบาโตมีไหมฮะคุณอ่านในธรรมบัญญัติมีไหมฮะไม่มีในวันซาบาโตเจ้าจงหยุดพักแต่ห้ามรักษาคนป่วยในวันซาบาโตมีไหมฮะไม่มีไม่มีนี่คือสาเหตุที่พวกเขาตอบไม่ได้เขาทั้งหลายก็นิ่งอยู่แต่แน่นอนในกฎที่พวกเขาสร้างกันขึ้นมาเองทำไม่ได้แต่พระเยซูไม่ได้พูดถึงในกฎของพวกท่านพระองค์ไม่ได้บอกว่าในคำสอนตกทอดของพวกท่านพระองค์บอกว่าตามธรรมบัญญัติแล้วถ้าจะรักษาคนป่วยผิดไหม mm-hmm. พวกเขาตอบไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะมันไม่ผิดไงนะฮะพระองค์ทรงรับและรักษาคนนั้นให้หายแล้วก็ให้เขาไปผมชอบ3คำนี้นะครับพระองค์ทรงรับก็คือพระองค์รับเขาเข้ามาหาพระองค์จากนั้นพระองค์ทรงรักษาแล้วพระองค์ก็ปล่อยเขาไปนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วดึงเข้ามาจากนั้นก็ปล่อยออกไปคุณต้องเข้าใจนะถ้าคนนี้เป็นเพียงแค่น้ำหนักขึ้น1กิโลนะครับมันก็อาจจะมองไม่เห็นว่าเขาหายถูกไหมฮะการที่เขาเอาคนนี้มาผมเชื่อว่าอาการบวมน้ำของเขามันเยอะมากจนถ้าขึ้นที่หน้ามันจะเป็นหน้าที่แบบใหญ่มากร่างกายก็จะใหญ่มากแล้วนี่คือการอัศจรรย์คุณลองนึกถ้าพระเยซูวางพระหัตถ์แล้วแก้มเขายุบลงทันทีคุณเคยนึกถึงแบบนี้ไหมฮะว่ามันไม่ค่อยยุบนะฮะมันยุบเลย แล้วไม่ว่าลำตัวเขาจะบวมขนาดไหนมันยุบเดี๋ยวนั้นขาทั้งหมดมันยุบเดี๋ยวนั้นจนในที่สุดกลายเป็นคนที่ถ้าเขาเดินเป็นคนที่ผอมเขาผอมเดี๋ยวนั้นเลย เราเคยจินตนาการเวลาอ่านพระคัมภีร์ไหมผมอยากจะขอบอกพี่น้องนะครับถ้าอ่านพระคัมภีร์ให้สมมติว่าตัวเองอยู่ที่นั่นอย่ารีบอ่านเพื่อทำสถิติไปบอกคนอื่นว่าฉันอ่านจบแล้วอ่านพันธสัญญาเดิม3เดือนจบแล้วคนอื่นอาจจะปรบมือให้แต่พระเยซูสอนกับเราว่ายังไงครับแม้กระทั่งอธิษฐานก็อย่าอธิษฐานเพื่อโชว์คนอื่นถูกไหมฮะไม่ใช่ไปอธิษฐานเพื่อไปให้คนอื่นชื่นชมเราอธิษฐานเพื่ออะไรเพื่อสื่อสารกับพระเจ้าการอ่านพระคัมภีร์ก็เหมือนกันเราไม่ได้ทำสถิติเพื่อที่จะไปทำให้คนอื่นรู้สึกแย่เราไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ทำสถิติเพื่อให้คนอื่นมาชื่นชมเราเราอ่านพระคัมภีร์เพราะเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับถ้าลูกผมกินอาหารที่ภรรยาอุตส่าห์ทำให้อยู่2ชั่วโมงนะครับเขาซัดเข้าไป3นาทีหมดเปื้อนหน้าเปื้อนตาหมดผมคงไม่ได้แบบรู้สึกมีความสุขผมอยากให้เขาค่อยๆกินแล้วรู้ว่าเขากินอะไรอยู่นะฮะผมจำได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนพ่อผมเคยพาคนรู้จักนะฮะไปกินอาหารเป็นอาหารที่ดีมากๆเลยนะครับผมก็ไปด้วยตอนนั้นเราอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วพ่อผมเนี่ยเขาจะมองนะฮะมองดูคนนั้นกินคนนั้นกินเร็วมากพอกินหมดจานแล้วพ่อผมถามว่าเอออร่อยไหมเขาบอกอร่อยแล้วรู้ไหมตะกี้กินอะไรเข้าไปเขาอึ้งไปสักพักหนึ่งแล้วเขานึกเขาไม่รู้เขากินอะไรเขาเพียงแค่มันอยู่ข้างหน้าเขาซัดเข้าไปอย่างเดียวเลยด้วยความว่าจริงๆพระคัมภีร์ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เรากินแบบนั้นนะครับค่อยๆกินอย่างน้อยก็เห็นคุณค่าบ้างว่าเอออันนี้มันมีสิ่งนี้นะอันนี้เป็นสิ่งที่หายากนะอันนี้เป็นของพิเศษนะอะไรอย่างเงี้ยกินแล้วชื่นชมไปด้วยอ่านพระคัมภีร์ก็เหมือนกันนะครับอ่านช้าๆนะครับคนอื่นเขาอาจจะทำสถิติกันเอามาอวดกันฉันอ่านไปกี่รอบแล้วคุณไม่ต้องบอกใครเลยว่าคุณอ่านไปกี่รอบเอาเป็นว่าคุณอ่านแล้วคุณรู้เรื่องก็พอแล้วผมขอให้คุณรู้เรื่องในมัทธิวจริงๆนะฮะรู้เรื่องมากกว่าคนที่อ่านผ่านมาแล้ว15รอบพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาใหม่แล้วคุยเรื่องมัทธิวแล้วไม่รู้เรื่องและทุกวันนี้ก็มีมากมายนะฮะที่อ่านจบมาแล้วหลายรอบแต่คุยเรื่องง่ายๆก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับกลับมานะฮะพระเยซูทรงรับรักษาคนนั้นให้หายแล้วก็ให้เขาไปอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะพระเยซูกำลังอยู่ต่อหน้าคนที่จับผิดพระองค์จำได้ไหมครับคนที่เขาเกิดมาตาบอดแล้วพระเยซูได้รักษาเขาเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนคนนั้นอยู่ท่ามกลางพวกฟาริสีฟาริสีเล่นงานเขาเดิมที่ฟาริสีไปเจอพ่อของเขาก่อนแล้วไปเล่นงานพ่อของคนตาบอดที่หาย
จนในที่สุดพ่อของคนที่ตาบอดบอกว่าให้เขาโตแล้วอยากรู้อะไรไปถามเขาจนในที่สุดมาเจอว่าคนตาบอดคนนี้อยู่ที่ไหนก็เลยมาเล่นงานเขาถึงที่แล้วบอกตาบอดจริงหรือเปล่าใครรักษาเป็นไปได้ยังไงแล้วนั่งเถียงนั่งทะเลาะกันอยู่แล้วก็คนนั้นก็อัปเปหิเขาออกจากธรรมศาลาความหมายอัปเปหิจากธรรมศาลาก็คือไล่ไม่ให้มาโบสถ์นั่นเองเพราะเชื่อไม่เหมือนฉันน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายพระเยซูถึงได้ต้องบอกกับบางคนไว้ว่าเอาละหายแล้วอย่าเพิ่งไปบอกใครกลับไปที่บ้านของตัวเองอย่าไปบอกเรื่องนี้กับใครเพราะอะไรครับเพราะพระองค์รู้ว่าคนเหล่านี้พอออกไปแล้วจะต้องเจอพวกนักศาสนาเหล่านี้และนักศาสนาเหล่านี้จะมาเล่นงานหลายคนตีความผิดนะฮะเลยบอกว่าอ๋อพระเยซูไม่ได้เน้นเรื่องความสำคัญเรื่องการรักษาดังนั้นใครหายพระองค์ก็บอกอย่าไปบอกเลยมันเรื่องเล็กต้องระวังให้ดีเลือกการใส่ความคิดเห็นตัวเองลงไปโดยไม่มีข้อพระคัมภีร์ยืนยันและมีข้อพระคัมภีร์ที่ยืนยันคนที่หายแล้วออกไปพูดแล้วโดนเล่นงานถูกไหมฮะแต่เราไม่มีตอนไหนเลยที่พระเยซูบอกโอ้มันเรื่องเล็กน้อยเรื่องการรักษาไม่ต้องไปบอกใครหรอกไม่เพราะพระเยซูยังบอกกับบางคนจงออกไปบอกให้คนในครอบครัวของเจ้าได้รู้ถึงการดีที่พระเจ้าได้ทำให้กับเจ้าเอเมนไหมฮะแม้กระทั่งในการประกาศในทุกวันนี้พระเยซูยังได้ประทานพระมหาบัญชาจงออกไปประกาศทั่วโลกนะครับจงรักษาคนป่วยให้หายมีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้นคือเมื่อเขาวางมือบนคนไข้คนป่วยคนเหล่านั้นจะหายโรคเอเมนไหมฮะดังนั้นทุกวันนี้เรายังคงต้องไปทำตามพระมหาบัญชาอยู่ยังทำการรักษาอยู่จึงไม่ใช่เรื่องที่เราจะปิดให้เป็นความลับแต่อย่างไรก็ตามพระองค์รู้ดีว่าที่ใดที่มันมีการทดลองอยู่ที่ใดที่มันมีการเล่นงานอยู่ดังนั้นพระองค์จึงรับคนนี้เข้ามารักษาเขาให้หายแล้วก็ให้เขาไปเพื่ออะไรครับเพราะว่าตอนนี้พระองค์กำลังเผชิญหน้าอยู่กับนักศาสนาที่ต่อต้านเรื่องการรักษาเพราะพวกนี้มีความคิดว่ายังไงพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานวันสะบาโตมาแล้ววันสะบาโตอย่างที่เราเข้าใจนั่นหมายถึงพระเจ้าจะต้องไม่รักษาใครเพราะพระเจ้าก็ต้องหยุดพักดังนั้นถ้าชายคนนี้รักษาวันสะบาโตเมื่อไหร่แสดงว่าพระเจ้าไม่ได้รักษาเพราะพระเจ้าต้องหยุดวันสะบาโตนี่คือสิ่งที่เขาคิดถูกไหมฮะเพราะพระเจ้าบอกให้เราหยุดพระเจ้าก็หยุดเราก็หยุดดังนั้นการรักษาตรงนี้ต้องมาจากมารสังเกตพวกเขาเรียกพระเยซูนะฮะว่าที่พระเยซูขับผีออกก็เพราะใช้อำนาจของนายผีแล้วเขาบอกแม้กระทั่งเพราะพระเยซูถูกผีสิงจึงสามารถขับผีออกได้เห็นหรือยังครับเขาเชื่อว่าฤทธิ์เดชของพระเยซูมาจากผีดังนั้นถ้ารักษาวันสะบาโตผีทำและไม่ใช่พระเจ้าทำนี่คือความเชื่อของพวกเขาเพราะพระเจ้าจะไม่ละเมิดวันสะบาโตของพวกเขาแต่พระเยซูได้ถามเขาก่อนวันสะบาโตตามธรรมบัญญัติแล้วรักษาได้ไหมถ้าเกิดคนข้างบ้านโดนฟันมาเลือดอาบมารักษาได้ไหมนะครับเดี๋ยวค่อยมาวันพรุ่งนี้ตอนนี้หาอะไรอุดๆไว้ก่อนอุดเลือดที่คอไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาใช่หรือเปล่านะครับหลังจากนั้นในข้อที่5นะครับพระองค์จึงตรัสกับเขาทั้งหลายว่าคนไหนในพวกท่านคราวนี้พระองค์ชี้เรียงตัวแล้วนะฮะคนไหนในพวกท่านถ้าจะมีลาหรือโคตกบ่อจะไม่รีบฉุดลากมันออกในวันสะบาโตหรือลาตัวหนักไหมครับหนักหนักกว่าคนไหมฮะมากกว่าหนักกว่าคนเอางี้วัวล่ะครับหนักไหมครับกว่าถ้ามันตกลงไปในบ่อวันสะบาโตเขาจะบอกกับลากับวัวว่าเชิญสบาโตในป่อไปก่อน เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเดี๋ยวฉันค่อยลากเธอออกมาหรือเปล่าพระเยซูใช้คำว่าอะไรครับจะไม่รีบพวกนี้พระองค์รู้เลยว่ามันรีบแน่นอน ถ้าลาของมันตกลงไปในบ่อวัวของมันตกไปในบ่อมันจะรีบใช้กำลังทั้งหมดและการลากวัวขึ้นมาจากบ่อคนเดียวไม่ได้มันจะรวมพวกของมันเนี่ยมาร่วมกันละเมิดวันสะบาโตมันจะติดต่อเฮ้ยไปตามฟาริสีบ้านนู้นมา
ตามมันจะโทรโข่งหากันเลยรวบรวมบรรดาเหล่าฟาริสีแรงดีมาช่วยกันดึงวัวออกจากบ่อของมันพระเยซูถึงเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นคนหน้าซื่อใจคดอยู่ที่บ้านอย่างอยู่ที่ธรรมศาลาเป็นอีกอย่างหนึ่งอยู่ในธรรมศาลาไม่ละเมิดวันสะบาโตแต่อยู่ที่บ้านละเมิดตามใจชอบแล้วหาเรื่องพระเยซูในการที่พระองค์รักษาว่าเป็นการละเมิดพี่น้องครับพระเยซูได้เปรียบเทียบคนที่เจ็บป่วยไม่ต่างอะไรกับลาหรือวัวที่ตกลงไปในบ่อหลายคนนะครับถูกสอนว่าโรคภัยไข้เจ็บเป็นพระพรที่ซ่อนมาแต่พระเยซูไม่ได้คิดอย่างนั้นพระเยซูไม่เคยบอกโรคภัยไข้เจ็บคือพระพรที่ซ่อนมาพระองค์บอกเลยไม่ต่างอะไรกับวัวและลาที่ตกลงไปในบ่อแล้วมันเป็นสิ่งที่เราจะมองหาพระพรที่ซ่อนมาได้ไหมฮะนั่นหมายความว่าไงถ้าเราเดินไปเราเห็นวัวหรือลาตกอยู่ในบ่อดีละนี่คือพระพรที่ซ่อนมาเพื่อวัวกับลามจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเพื่อจะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ให้มันตกลงไปเพื่อวัวกับลาพวกนี้มันจะได้ถ่อมใจใช่ไหมฮะไม่สำหรับพระเยซูแล้วต้องรีบฉุดขึ้นมาไม่มีการเรียนรู้ใดๆทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับวัวและลาตกลงไปในบ่อไม่มีการเรียนรู้ใดๆทั้งสิ้นที่คุณเจ็บป่วยและสำหรับพระเยซูแล้วต้องรีบฉุดคุณขึ้นมาคุณต้องรีบหายโรคเอเมนไหมฮะนี่คือสาเหตุที่ทำไมพระเจ้ารักษาพระองค์ไม่ได้รักษาเพื่อต้องการพิสูจน์ว่าพระเยซูเป็นใครพระองค์รักษาเพราะพระองค์ห่วงใยเอเมนไหมเอเมนข้อที่6นะครับเขาทั้งหลายตอบข้อนี้ไม่ได้นี่อย่าลืมนะครับนี่คือนักโต้วาทีพวกฟาริสีพวกนี้คือนักโต้วาทีแต่สติปัญญาของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าคนเหล่านี้พวกนี้ตอบอะไรไม่ได้เลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกนี้จะหยุดหาเรื่องนะฮะถ้าเราอ่านต่อไปในที่สุดพวกเขาก็หาเรื่องไปจนกระทั่งพระเยซูต้องถูกตรึงบนไม้กางเขนแต่อยากจะบอกให้ทุกคนได้รู้นะครับโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่ของดีไม่ใช่พระพรที่ซ่อนมาไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าสำแดงผ่านพระเยซูพระเยซูตรัสว่าใครที่เห็นเราก็เห็นพระบิดาแล้วพระองค์บอกเลยว่าการรักษาทั้งหมดพระองค์ไม่ได้ทำด้วยซ้ำไปพระองค์บอกว่าเราจะทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้เราเห็นพระบิดาทำอะไรเราก็ทำสิ่งนั้นนะครับถ้าท่านไม่เชื่อในคำของเราอย่างน้อยก็ให้เชื่อด้วยงานเหล่านี้เถิดเพราะนี่คือพระราชกิจของพระบิดาเอเมนไหมฮะดังนั้นพระเจ้ารักษาในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันคุณอย่าให้คำสอนตกทอดที่มาจากมนุษย์มาทำให้คุณพลาดจากการรักษาจำไว้เลยนะครับถ้ามีใครมาบอกคุณว่าพระเจ้าเลิกรักษาไปแล้วหยุดรักษาไปแล้วตั้งแต่อัครทูตคนสุดท้ายตายนั่นคือคำสอนที่ตกทอดมาจากมนุษย์ถ้าคุณได้ยินมาพระเยซูรักษาเพียงเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าพระองค์เป็นใครนั่นคือคำสอนที่ตกทอดมาจากมนุษย์และทำให้พระวจนะเป็นหมันคือไม่เกิดผลในชีวิตของคุณแต่เมื่อไหร่ที่คุณเชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้คุณหายในวันนี้แล้วพระเยซูทรงยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพราะอะไรเพราะพระองค์ไม่ต้องการให้ลาและวัวตกลงไปในบ่อพระองค์ไม่ต้องการให้คุณเจ็บป่วยพระองค์ยอมเจ็บป่วยเองพระองค์ยอมรับเอาความแช่งสาปเหล่านั้นไว้เองพระองค์ยอมถูกเคี่ยนตีและบาดแผลของพระองค์นั่นแหละที่ทำให้คุณหายถ้าคุณเชื่อแบบนี้คุณสามารถรับการรักษาให้หายได้เอเมนไหมฮะที่คริสตจักรเราสมาชิกได้ยินทุกสัปดาห์ว่าด้วยบาดแผลของพระเยซูท่านได้รับการรักษาแล้ว mm-hmm. มีหลายคนที่ผมไม่ได้วางมือให้นะครับสุขภาพเขาดีขึ้นเพราะอะไรครับความเชื่อเกิดจากการได้ยินและได้ยินพระวจนะของพระเจ้าสัปดาห์ที่แล้วก็ได้ยินสัปดาห์ก่อนหน้าก็ได้ยินจึงเป็นได้ยินและ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 ได้ยินได้ยินทุกสัปดาห์เลยว่าด้วยบาดแผลของพระเยซูท่านยังได้รับการรักษาบางคนไม่สบายมารู้ตัวอีกทีก็คือหายไปแล้วบางคนหมอส่องกล้องแล้วก็เห็นแล้วว่ามันมีเป็นเนื้องอกอยู่ซองสองครั้งอย่างละเอียดเห็นทั้งสองครั้งอย่างชัดเจนแต่พอได้ฟังพระวจนะเรื่องหายไปส่องรอบที่3มันหายไปหมดเลย
หมอส่องอย่างละเอียดส่องเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผมไม่ได้วางมือให้ด้วยนะครับสมาชิกบางคนร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงวันนี้แข็งแรงสบายวันนี้คุณได้ยินอะไรอยู่ถ้าคุณได้ยินว่าบางครั้งพระองค์ทำให้เราป่วยและพระองค์ใช้ความเจ็บป่วยเพื่อตีสอนเราทดสอบทดลองเราเมื่อคุณได้ยินแบบนี้ผมจะไม่แปลกใจนะถ้าคุณจะป่วยและคุณก็จะป่วยต่อไปเรื่อยๆถ้าคุณได้ยินว่าพระเจ้าทำให้เราล้มเหลวผิดหวังพระเจ้าทำให้เราตกงานบ้านไฟไหม้น้ำร้อนลวกแมวหายผมจะไม่แปลกใจนะครับถ้ามันมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับคุณทุกๆวันมันจะได้ตามที่เชื่อถ้าคุณได้ยินว่าพระเจ้าทดลองทดสอบคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วทุกๆวันมีแต่เรื่องร้ายๆอยู่ตลอดขึ้นรถเมย์ก็ตกรถเมย์ออกจากบ้านก็ลืมเอากระเป๋าสตางค์ไปหรือพกไปก็ไปทำหายแล้วคุณก็จะเป็นพยานอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าทดสอบพระเจ้าทดลองพระเจ้าทดสอบพระเจ้าทดลองพระเจ้าทดสอบพระเจ้าทดลองพระเจ้าทำให้ป่วยสาธุการแด่พระนามของพระเจ้าฉันเป็นโยบผมจะไม่แปลกใจเลยถ้าเรื่องร้ายๆยังคงเกิดกับคุณต่อไปเรื่อยๆปีหน้าอีก10ปีข้างหน้าผมจะไม่แปลกใจเพราะคุณได้ตามที่เชื่อแต่ผมเชื่อในพระเจ้าที่รักพระเจ้าที่รักษาพระเจ้าที่อวยพรพระเจ้าที่ประทานพระคุณเพิ่มพระเจ้าที่ทรงนำเราให้มีชีวิตที่ดีให้เป็นพระพรแก่ผู้อื่นแล้วผมก็เห็นสมาชิกของเราก็มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างนั้นจริงๆนะครับหลายคนได้ในสิ่งที่ไม่คาดคิดเลยว่าในชีวิตนี้จะได้สิ่งเหล่านั้นนะครับหลายคนก็มีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีมีสิ่งต่างๆเขาดีใจที่ได้มาเชื่อพระเจ้าแล้วไม่เห็นเขาจะโดนทดสอบเหมือนคนอื่นเลยเขาก็มีความสุขและเจริญก้าวหน้าอยู่ได้ทำไมคุณจะต้องไปโดนหนักกระหน่ำกระหน่ำกระหน่ำเพื่อสอนอะไรในขณะที่สมาชิกที่คริสตจักรของเราก็อ่านพระคัมภีร์ก็ได้รับการสอนแล้วถูกไหมฮะคุณเลือกเองนะครับว่าคุณจะเลือกพระเจ้าเชื่อพระเจ้าแบบไหนพระเจ้าแบบที่ส่งทอดมาจากมนุษย์หรือพระเจ้าตามพระคัมภีร์เอเมนไหมฮะเอเมนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณอ่านแล้วคุณรู้สึกว่ามันแปลกๆทำไมพระเจ้าโหดร้ายกับฉันเหลือเกินจำไว้เลยนะครับพระคัมภีร์บอกว่าอย่าหลงเลยพระเจ้าไม่ล่อผู้ใดให้หลงเห็นไหมฮะคำว่าล่อผู้ใดให้หลงคือการทดลองทดสอบถ้าพระเจ้าจะทดสอบการทดสอบของพระเจ้าไม่ต่างอะไรกับที่ผมสอนหนังสือลูกชายแล้วผมก็เอาข้อสอบเลขมาให้เขาทำนั่นแหละแค่นั้นเองนั่นคือการทดสอบผมอยากจะรู้ว่าที่ผมสอนเข้าไปเขาทำได้หรือเปล่าแต่ผมจะไม่มีวันที่แบบผลักเขาตกบันไดเพื่อจะสอนอะไรบางอย่างกับเขานั่นไม่ใช่การสอนนะฮะเอาน้ำร้อนมาลวกเขานั่นไม่ใช่การสอนถูกไหมฮะดังนั้นพระเจ้าจะทดสอบเราแน่นอนนะครับแต่เป็นการทดสอบในเรื่องของพระวจนะของพระองค์เพราะอะไรครับเพราะพระองค์สอนพระวจนะพระองค์ก็ทดสอบพระวจนะอย่างผมเองเชื่อพระเจ้าใหม่ๆนะครับผมได้เรียนรู้เรื่องการอภัยคนอื่นพระเยซูสอนให้เราอภัยดังนั้นพระเจ้าไม่ต้องไปหาเรื่องร้ายๆเข้ามาทำร้ายผมถูกไหมฮะเพื่อจะให้ผมจะอภัยดีไม่อภัยไม่ใช่คนร้ายมันมีอยู่แล้วในโลกนี้ถูกไหม แต่ถึงเวลานั้นเนี่ยพระวิญญาณของพระเจ้าจะนำข้อพระคัมภีร์ขึ้นมาเตือนเรานั่นแหละคือการทดสอบจะอภัยหรือจะจดจำความผิดจะอภัยหรือจดจำความผิดสิ่งที่เกิดข้างนอกไม่ใช่บททดสอบแต่ข้อพระคัมภีร์ที่ขึ้นมานั่นคือบททดสอบจะยกโทษไหมให้อภัยไหมและการทดสอบแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวันนี้ถูกไหมฮะคุณขับรถคนขับรถปาดหน้าข้อพระคัมภีร์ขึ้นมาพระเจ้าไม่ได้ส่งใครมาปาดหน้าคุณแต่ข้อพระคัมภีร์ขึ้นมาคือคุณจะยกโทษให้เขาไหมคุณจะอธิษฐานเพื่อเขาไหมหรือคุณจะเหยียบคันเร่งไปปาดเขากลับข้อสอบมันขึ้นมาตรงนั้นงั้นสิ่งร้ายๆมันมีในโลกอยู่แล้วดังนั้นพระเจ้าไม่ต้องทำเรื่องร้ายๆให้เกิดขึ้นดังนั้นสำหรับผมแล้วนะฮะทุกวันเป็นวันที่ดีทุกวันเป็นวันที่เต็มไปด้วยพระพรผ
ผมเชื่อในเรื่องที่พระคัมภีร์เขียนเอาไว้ความรักมั่นคงจะติดตามผมไปตลอดวันเวลาวันคืนในชีวิตของผมผมเชื่อแบบนี้เอเมนไหมฮะแล้วเราอยู่ในโลกที่มันไม่มีความสมบูรณ์แบบดังนั้นเมื่อเหตุการณ์ที่มันไม่สมบูรณ์แบบเกิดขึ้นกับเราการทดสอบมันจะขึ้นมาเป็นข้อพระคัมภีร์เราจะเชื่อพระคัมภีร์ไหมเราจะยกโทษให้เขาไหมเราจะทำดีต่อเขาไหมเราจะอภัยเขาไหมนั่นแหละคือการทดสอบเอเมนไหมฮะเราต้องแยกให้ออกเพราะถ้าเราเชื่อว่าสิ่งร้ายมาจากพระเจ้าแล้วเราก็ต้องรับเอาไว้เพราะพระองค์ให้มาเป็นของขวัญนี่คุณก็จะต้องเจอมาเล่นงานไปเรื่อยๆผ่านช่องโหว่ตัวนี้ช่องโหว่ก็คือการเชื่ออย่างที่ไม่ถูกต้องนะครับโรคภัยไข้เจ็บพระคัมภีร์บอกไว้ชัดเป็นพันธนาการโคและลาตกลงไปในบ่อนั่นคือพันธนาการคือการผูกมัดเพราะอะไรครับเมื่อมันตกลงไปในบ่อแล้วมันไม่มีเสรีภาพมันไม่มีอิสรภาพนั่นแหละครับพระเยซูถึงได้เรียกว่าเป็นเครื่องจำจองของมารเป็นเครื่องผูกมัดของมารถ้าเราเชื่อตามพระเยซูเราก็สามารถที่จะรับการรักษาจากพระองค์ได้เอเมนไหมครับนะครับให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายวิดีโอหากท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้รับความรอดนะครับเมื่อผมเอาวิดีโอนี้ลงไปใน YouTube แล้วนะครับผมจะมีนำอธิษฐานตอนท้ายด้วยนะครับคุณสามารถอธิษฐานตามนั้นได้คุณสามารถรับชีวิตใหม่ได้และหากคุณต้องการรับการรักษาหลังจากนั้นจะมีการอธิษฐานนำรับการรักษาด้วยคุณสามารถรับได้ด้วยเช่นเดียวกันเห็นมั้ยฮะให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันขอบคุณพระบิดาเจ้าขอบคุณพระบิดาเจ้าสำหรับสติปัญญาของพระองค์สำหรับสติปัญญาของพระองค์ซึ่งเหนือกว่าสติปัญญาของมนุษย์ซึ่งเหนือกว่าสติปัญญาของมนุษย์และขอบคุณที่พระองค์สามารถและขอบคุณที่พระองค์สามารถนำลูกไปยังทางออกได้เสมอนำลูกไปยังทางออกได้เสมอเหมือนที่ทรงนำองค์พระเยซูคริสต์เหมือนที่ทรงนำองค์พระเยซูคริสต์แม้พระองค์จะไปที่บ้านของฟาริสีแม้พระองค์จะไปที่บ้านของฟาริสีที่ถูกจัดฉากไว้ที่ถูกจัดฉากไว้เพื่อคนจะเล่นงานพระองค์ที่คนจะเล่นงานพระองค์แต่ด้วยสติปัญญาของพระองค์แต่ด้วยสติปัญญาของพระองค์คนเหล่านั้นก็ไม่สามารถตอบอะไรได้คนเหล่านั้นก็ไม่สามารถตอบอะไรได้ลูกเชื่อว่าลูกเชื่อว่าไม่ว่าลูกจะเผชิญกับปัญหาใดก็ตามไม่ว่าลูกจะเผชิญกับปัญหาใดก็ตามลูกสามารถพึ่งพาลูกสามารถพึ่งพาสติปัญญาของพระองค์ได้สติปัญญาของพระองค์และพระองค์จะนำลูกและพระองค์จะนำลูกออกมาจากการทดลองออกมาจากการทดลองออกมาจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายออกมาจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายและลูกขอบคุณพระองค์และลูกขอบคุณพระองค์ที่ไม่ต้องการให้ลูกป่วยเลยที่ไม่ต้องการให้ลูกป่วยเลยขนาดวัวขนาดลาขนาดลายังต้องรีบช่วยมันยังต้องรีบช่วยมันลูกเป็นบุตรของพระองค์ลูกเป็นบุตรของพระองค์พระองค์ปรารถนาที่จะรักษาลูกพระองค์ปรารถนาที่จะรักษายิ่งกว่านั้นอีกยิ่งกว่านั้นอีกลูกขอบคุณพระองค์ลูกขอบคุณพระองค์สำหรับการรักษาสำหรับการรักษาเพราะความรักของพระองค์เพราะความรักของพระองค์ลูกขอบคุณพระองค์ลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอเมนฮาเลลูยาเราจะพบกันใหม่นะครับในวันศุกร์หน้านะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับที่ชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อและวางใจในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนและพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่3ลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้และลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วและวันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับ
ผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูรักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องป่วยอีกต่อไปเดี๋ยวผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อยากให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับเอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอดเขียนมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ